สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะสูตรรูดบวกเจาะนะคะก็คือรูดสอ,สองตัวบนล่างนะคะแล้วก็เจาะบนล่างนะคะเจาะก็จะประมาณวินนะคะเจาะวิน 3- 4ตัวนะคะต้นทุนจะอยู่ที่24บบาทต่อรอบนะคะหรือว่า แล้วแต่ที่เราคํานวณออกมานะคะจะเยอะกว่านั้นก็ไม่ถึง100บาทนะคะถ้าเรามาจับวินนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะแอดก็พยายามหาสูตรใหม่ๆมาให้สมาชิกได้ลองตามกันนะคะสูตรทุกสูตรก็ใช้ได้ทุกห้องทุกเวฟนะคะแล้วแต่ที่เราจะเอาไปดัดแปลงใช้นะคะที่แอดยกมาก็เป็นห้องดีน่าเบสนะคะดีน่าเบสเป็นเวฟที่ อยู่คู่กับเรามา3-4ปีแล้วนะคะ5ปีแล้วนะคะที่แอดอยู่กับ d i n a าเบสแต่ก่อนก็เป็นชัดเจนเบสนะคะเพราะว่าเขาย้ายค่ายมาเป็น d ีน่าเบสนะคะอ่าก็ถือว่าชัวร์สุดๆแล้วนะคะใครที่อยากสมัครนะคะก็แอดไลน์ตามนี้เลยนะคะหรือว่ากดทางหน้าช่อง YouTube นะคะกดทางหน้าช่อง YouTube จะมีลิงก์ จะมีลิงก์ไลน์หรือว่า Facebook นะคะก็คือถ้าแอดไลน์ก็คือกดแอดไลน์ได้เลยนะคะตามหน้าช่องได้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่อๆไปนะคะช่วยดูให้จบคลิปด้วยนะคะสมาชิกเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้แอดเนาะเพื่อจะได้ลงคลิปให้เรานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้เลขตัวไหนนะคะแอดก็จะใช้เลข3ตัวอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน3ตัวนะคะ3ตัวบนบวกด้วย2ตัวล่างอ่าสามตัวบนบวกด้วยสองตัวล่างนะคะก็จะเป็น259บวกด้วย41กดเท่ากับนะคะคูณด้วย เลขคงที่มาจากไหนใช่ไหมคะเลขคงที่ที่แอดคำนวณออกมาว่าสูตรเราคูณ8 8มันเดินเราก็ควรเอาคงที่8 8มาคูณนะคะบางคนงงว่าเลขคงที่จะเอามาจากไหนก็คือแอดยกมาแอดคิดค้นออกมาแล้วแอดคิดออกมาแล้วว่าเลขที่คูณ8 8 มันมันเดินแอดก็เลยนํามาให้สมาชิกได้ลองเอาไปคูณกันดูแต่ว่ามันก็ใช้ได้ทุกห้องทุกเว็บนะคะคูณ88%ซนะคะกดเท่ากับทําไมไม่เหมือนกันแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวลองเอาเครื่องคิดเลขตัวนี้นะคะ259บวกด้วย41กดเท่ากับ คูณด้วย88กดเท่ากับนะคะได้264นะคะ264เราก็จะเอาหน้าจุดหลังจุดนะคะหน้าจุดหลังจุดมันไม่มีจุดเราก็ถัดไปเลยนะคะก็คือเราจะได้4กับ0นะคะโอเค มันเป็นอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องกดเท่ากับนะคะอ่259คูณ259 259สามตัวบนบวกด้วยสองตัวล่างแล้วก็คูณ88เปอร์เซ็นต์กดเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้เลขออกมานะคะได้เลขออกมาก็คือ295.08 เราจะมาวินยังไงเราจะมาวินเราเอาหน้าจุดหลังจุดมารูดนะคะเรายกมาก่อน0อ่ย์กับ5นะคะ0ยกับ5เรายกมาเราจะนำมารูดในรอบถัดไปนะคะแล้วก็เราจะจับบินจับบินแล้วก็วินได้เลยนะคะไล่ไปจนหมดเลยนะคะ2 9 2 5 2 0 2 8 9 5 เก้าศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์ห้าแปดแล้วก็ศูนย์แปดนะคะที่จริงนะคะเราตัดแปดออกนะคะที่จริงเราตัดแปดออกเราจะเอาแค่สี่ตัวนะคะมาวินกันก็จะเป็นสองเก้าห้าศูนย์นะคะเราจะนํามาจับวินกันแบบนี้นะคะเพื่อตัดประหยัดต้นทุนลงมาอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนาะ มาเด้งนะคะมาศูนย์แล้วก็มาห้ามาเด้งนะคะแล้วก็มาเจาะเก้าศูนย์ด้วยนะคะคูณเลขคงที่นะคะแล้วก็เราไม่ต้องกดเข้ากับนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอบถัดไปก่อนเนาะดูรอบถัดไปก่อนสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าบวกด้วยเก้าศูนย์คูณด้วยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ห้าสองสี่สอง อ่าได้5้าสก็จะเป็นเราก็จะนำสีกับ2มารูดนะคะถ้าเราจับวินแล้วก็วินในสีตัวเลยนะคะวินในสีตัวกันไว้นะคะแต่ถ้าใครชอบรูดอย่างเดียวก็คือรูดหน้าจุดหลังจุดนะคะหน้าจุดหลังจุดอันนี้2มานะคะรอบต่อไปแอจะไปเร็วนิดน,นึงเนาะศูน้าสามบวกด้วย1นสองคูณด้วย88%ได้ สามกับห้าสามกับห้านะคะถ้าเราจับบินเราก็มานะคะหกห้าห้าหกมาตรงๆเลยนะคะเห็นไหมคะมาห้าแล้วก็มาเจาะหกห้าด้วยนะคะแล้วต่อไปเก้าเจ็ดสองบวกด้วยหกสิบห้าคูณด้วยแปดสิบแปดเปอร์เซ็น ได้9กับ2นะคะได้9กับ2แล้วก็ถ้าเราเจาะนะคะมา92นะคะเจาะ92อันนี้มาเด้งนะคะมาทั้งเด้งเจาะแล้วก็สูตรนี้นะคะก็ใช้ได้อ่า99%เลยนะคะที่แอดนำมานะคะนำมาแบ่งปันสมาชิกอะดูรอบถัดไปเลยนะคะ 092บวกด้วย85คูณด้วย88% 166 8ก็จะได้6กับ8 6กับ8นะคะเจะไม่มาไม่เป็นไรนะคะก็คือเรามารูดนะคะ150บวกด้วย46คูณด้วย88%ได้0กับ4 เป็นไงคะมาเด้งเลยนะคะมาสี่บนสี่ล่างเลยนะคะเจาะไม่มาไม่เป็นไรนะคะก็คือเราเจาะแค่เจาะกันไว้นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน EP หน้านะคะแอดก็จะพยายามหาสูตรใหม่มาให้สมาชิกได้ลองตามกันนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วแต่ที่สมาชิกจะนำไปดัดแปลงใช้กับห้องไหนก็ได้นะคะที่แอดยกมาก็จะเป็นห้องดีหน้าเบสนะคะ รูด19ประตูก็ถือว่าเป็นสูตรที่ง่ายๆนะคะเน้นย้ำนะคะก็คือ88%เป็นเป็นเลขคงที่นะคะบางคนจะถามว่าได้คงที่มาจากไหนก็คือแอดยกมานะคะยกมาเทสมาแล้วมันเดินแอดก็เลยนำมาแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ